กับวัฒนธรรมที่งอกออกมาจากศาสนาโดยเฉพาะก็คือเจ้าพุทธของเฮานะเจ้าพุทธของเฮาวัฒนธรรมที่มีรากฐานอยู่บนพุทธศาสนาจะมีพื้นฐานนะจะมีพื้นฐานอยู่บนพุทธศาสนาถ้าเฮาจะดูกันนะดูกันเป็นข้อว่าเอวัฒนธรรมของเจ้าพุทธนี่เฮามีอันอย่างพ่องนะเฮามีอันอย่างพ่องที่ทำให้เฮามีรอดพ้นจากจากสิ่งต่างๆได้ฉะนั้นเพื่อความสะดวกที่เฮาจะได้ฟังจะได้เฮียนฮู้จะได้ศึกษาหรือปฏิบัตินั้นมันก็พอที่จะทำได้โดยจะเสนอข้อทั้งหมด10หัวข้อนะ10หัวข้อนี่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่งอกงามออกมาจากหลักพุทธศาสนาก็หมายถึงสิ่งที่เฮาน้อมเอามาจากหลักพุทธศาสนาแล้วเอามาประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิตของเฮาเช่นปูเมาะปูมอนวะนะบัจจัยเฉพาะแต่เฮาที่ปฏิบัติมาปูเมาะปูมอนของเฮาปออุ้ยเมอุ้ยของเฮานั่นเปิ่นปฏิบัติกันมาใจอีแล้วมาถึงในยุคในสมัยของเฮานี่เฮายังปฏิบัติอยู่ก่อหรือเฮามาหันรุ่นลูกรุ่นหลานของเฮาบัดเดียวเนี่ยมันมีความผิดแผกแตกต่างจากเจนของเฮาหรือว่าเจนปออุ้ยเมอุ้ยมากน้อยแค่ไหนข้อก็มีอยู่10ข้อเท่ากันนั่นก็คือ1ความขยันขันแข็งข้อที่2ความสุภาพอ่อนโยนข้อที่3ความกตัญญูข้อที่4ความมีศีลมีทรัพย์ข้อที่5ความประหยัดข้อที่6มีเมตตาใจกว้างใจบุญข้อที่7มีความอดกลั้นข้อที่8มีการยอมได้ข้อที่9คือความบัดตามใจกิเลสแล้วก็ข้อ10ความมีแบบฉบับเป็นของตนเองแน่ทั้ง10ข้อนี้แหละถือว่าเป็นวัฒนธรรมของเจ้าพุทธที่งอกงามมาจากลักศาสนาที่เฮาปฏิบัติกันถึงวันนี้อย่างข้อที่1ความขยันขันแข็งบรรดาญาติโยมทั้งหลายพระพุทธศาสนาเปิ้นสอนเรื่องนี้เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จออกบวชใหม่ๆนะเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จออกบวชใหม่ๆถือว่าเป็นแขกแปลกหน้าพระองค์ได้เสด็จเข้าไปในประเทศมคตนะประเทศมคตซึ่งขณะนั้นก็ได้ไปพบกับพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นมกุฏราชกุมารอยู่ยังบ่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประมุขของประเทศเตี้ยพระองค์ก็ได้สนทนากันว่าเออท่านมาจากที่ไหนท่านเป็นไผเนาะพระเจ้าพิมพิสารได้ทูลถามเมื่อพบปะกันครั้งแรกๆนี่ก็ยังคุ้นๆอยู่ว่าเอ๊หน้าตาอย่างนี้ก็สีคุ้นๆว่าเป็นมกุฏรากุมารจากประเทศที่ไหนกะจากเมืองที่ไหนกะนะพอได้สนทนาปราศัยกันแล้วก็เป็นที่ฮู้จักกันเนาะพระพิมพิสารก็ฮู้ว่าโอ้เป็นว่าพระพุทธเจ้าหรือในคณะก็คือเป็นพระรูปหนึ่งพระรูปหนึ่งที่กำลังบวชใหม่ๆเนาะว่าเออเมื่อท่านเป็นคนบ้านนี่เป็นว่าเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะกับพนางสิริมหามายาแล้วก็ได้สละน่ะสละทุกสิ่งทุกอย่างได้ออกบวชน่ะได้ออกบวชก็สนทนากันเป็นที่พอใจพระเจ้าพิมพิสารนั่นก็ฮู้ว่าเอพระองค์นี่ก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อก่อนนี้ท่านมาจากสากยะนะคือพวกสากยะคำว่าสากยะนั่นก็คือผู้ขยันขันแข็งความขยันขันแข็งรวมกับความกล้าหาญเข้าไว้มดนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านี่ถือว่า
เป็นผู้ที่มีความขยันขันแข็งและเป็นผู้ที่กล้าหาญกล้าหาญตั้งแต่พระองค์ทรงเป็นคารวาสเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุโธทนะกับพระนางสิริมหามายานะเพราะฉะนั้นการมีชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยเป็นว่าจะรอดอยู่ได้ก็ต้องมีความขยันขันแข็งที่ว่าตามประวัติศาสตร์ของชาติไทยคนไทยเฮานี่เป็นว่ามีความขยันขันแข็งและมีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญเป็นนิสัยจึงรอดอยู่ได้ถ้าถามว่าความขยันขันแข็งในอันยังก็ตอบว่าความขยันขันแข็งในหน้าที่หน้าที่คืออันยังหน้าที่ก็คือความอยู่รอดฉะนั้นรักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่คนไทยได้น้อมนำเอามาประพฤติปฏิบัตินั้นจนเป็นนิสัยมาอยู่รอดมาจนถึงตราบเท่าทุกวันนี้เพราะคนไทยเฮามีความขยันขันแข็งและมีความเข้มแข็งในยุคเฮาในสมัยเฮาปู่อุ้ยมีอุ้ยความขยันขันแข็งความเข้มแข็งความกล้าหาญของเฮานั้นมันยังมีคิดว่าต้องมีอยู่ต้องมีอยู่แต่ว่ารุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนของเฮาบัดเดียวเนี่ยความขยันขันแข็งในการทำการทำงานประเภทที่ว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเหมือนกับเฮาทำน่ะเหมือนกับเฮาทำหรือว่าพ่อแม่เฮาเคยทำมาก่อนเนี่ยมันยังมีอยู่ในตัวละอ่อนก่อตัวเด็กตัวเยาวชนเฮาปัจจุบันนี่ก่อท่านทั้งหลายเคยนำลูกนำหลานลงต่งลงนาลงไห่ลงสวนทำต่งทำไห่ทำนาเฮาเคยปาเขาไปก่อแล้วสมมติว่าถ้าเฮาปาเขาไปแล้วเขามีความอดทนก่อสู้แดดสู้ฝนมากน้อยแค่ไหนมีความขยันมากน้อยแค่ไหนมีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญแค่ไหนท่านทั้งหลายก็ลองคิดพอเนาะบัดเดียวนี้เป็นอย่างไรพ่องเพราะอันความขยันขันแข็งความกล้าหาญนี่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ทำให้เฮามีชีวิตอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้นี่คือขยันขันแข็งประการที่สองความสุภาพอ่อนโยนนะวัฒนธรรมเจ้าปุตข้อที่สองคือความสุภาพอ่อนโยนความสุภาพนั้นก็หมายถึงบ่มีอันหยังที่น่าเกลียดความอ่อนโยนหมายถึงมีอันหยังที่ทำฮือน่าฮักเฮาบ่มีอันหยังที่น่าเกลียดและมีส่วนที่ทำฮือน่าฮักมันก็เป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นอำนาจพิเศษที่จะชนะน้ำใจของผู้ที่ได้เข้ามาปะมาปบมาหันน่ะมาสังคมตัวคนโบราณเปิ้นสอนฮือดูพงหญ้าเวลาลมมันปัดมันก็บ่ฮักน่ะเพราะหยังก็เพราะมันอ่อนไปตามลมต้นไม้ต้นใดที่มันแข็งมันกระด้างอันนั้นมันหักได้ง่ายเวลามีพายุหรือว่ามีลมมาปัดพระพุทธเจ้านั้นท่านเข้าใจในเรื่องนี้ท่านจึงสอนฮืออ่อนโยนโดยระเบียบวินัยต่างๆนั่นก็คือฮือเฮาปฏิบัติตามกฎตามระเบียบอย่าแข็งกระด้างนะอย่าแข็งกระด้างฮืออ่อนโยนแต่อย่าอ่อนแอความสุภาพอ่อนโยนนี่แหละมันเป็นมนมันเป็นมนเป็นเสน่ห์ที่ทำฮือผู้นั้นจะไปอยู่ในสังคมใดในชุมชนใดก็ย่อมเป็นที่ฮักของคนทั่วไปตรงกันข้ามคนไหนเป็นคนแข็งกระด้างบ่มีสัมมาคารวะบ่มีความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนโอจ่าปาใสเย่อหยิ่งจองหองท
ทำตัวแข็งกระด้างเวลามีเพศภัยอันอย่างเกิดขึ้นสมมติว่ามีภัยจะมาถึงใกล้ตัวแล้วจะไปขอความช่วยเหลือจากภัยก็บ่มีภัยที่อยากจะไปช่วยเหลือเพราะคิดว่ามันวัดตัวว่าตัวเก่งตัวกล้าตัวแข็งแข็งตัวแข็งแรงก็ปล่อยมันไปค่ะนี่เพราะฉะนั้นความสุภาพอ่อนโยนนั่นจึงถือว่าเป็นวัฒนธรรมของชาวพุทธที่ได้ปฏิบัติกันมาเป็นเวลาเมื่อนานละบัจจัยเฉพาะในปัจจุบันนี้แล้วทีนี้บรรดาญาติโยมทั้งหลายเฮาก็มานึกถึงเด็กและเยาวชนลูกหลานของเฮาในยุคนี้ในสมัยนี้เป็นอย่างใดพ้องลูกหลานของเฮาที่เคยไปศึกษาเราเรียนเฮียนฮู้จบป.ตรีป.โทป.เอกเป็นด็อกเตอร์ไปเฮียนต่างประเทศเฮียนต่างภาษาแล้วน้อมนำเอาวัฒนธรรมต่างชาติต่างภาษาเอามาประพฤติปฏิบัติเมื่อกลับมาบ้านมาจองของตัวเก่าแล้วก็พ่อแม่อบรมสั่งสอนตักเตือนอันหยังบ่ได้ทำตัวเป็นคนบ่มีสัมมาคารวะคิดว่าตัวเองมีความรู้มีการศึกษามีความรู้มีประสบการณ์คนเฒ่าคนแก่พ่อแม่ตักเตือนสั่งสอนอันหยังบ่เชื่อบ่ฟังบอกว่าสิ่งที่ตัวกระทำนั่นมันบ่ใช่เป็นจารีตประเพณีที่ขนบธรรมเนียมประเพณีอันหยังที่พ่อแม่เคยประพฤติปฏิบัติมาอันนี้ก็บ่ยอมฟังบ่ยอมเชื่อคิดว่าตัวเองนั่นมีความรู้มีการศึกษาไปอยู่ในถ้ำกลางวัฒนธรรมของต่างชาติไปอยู่ในถ้ำกลางของผู้ที่บ่ได้นับถือพุทธศาสนาไปอยู่ในถ้ำกลางของศาสนิกของศาสนาอื่นก็คิดว่าวัฒนธรรมของเปิ่นดีก็เลยน้อมนำเอามาเพราะฉะนั้นเขาจะสังเกตได้ว่าเด็กและเยาวชนยุคนี้ในสมัยนี้จึงเป็นคนที่ว่าถ้าจะว่าไปแล้วเนาะมันเป็นอย่างไรพ่องก็บ่อยากจะวิจารณ์ลูกหลานของเฮาสิ่งที่ดีมันก็ยังมีอยู่สิ่งที่มันบ่ดีมันก็เจือปนมาอยู่เฮาก็ก้อยแกะเฮาก็ก้อยแกะก้อยแยกเอาอย่าคิดว่ามันบ่ดีไปหมดก็บ่ใจถ้าสิ่งใดดีเฮาก็สนับสนุนส่งเสริมแต่ถ้าว่าสิ่งใดบ่ดีเฮาก็ก้อยแนะก้อยนำก้อยตักก้อยเตือนเขาว่าอันนี้มันบัจจัยเป็นวัฒนธรรมของชาวพุทธบัจจัยเป็นวัฒนธรรมของชนชาติไทยเฮาบัจจัยเป็นวัฒนธรรมของคนล้านนาของเฮาเนี่ยก็ก้อยอู้ก้อยจ๋าเนาะประการที่3ความกตัญญูวัฒนธรรมของชาวพุทธเน้นที่สุดก็คือความกตัญญูกตเวทีพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่านิมิตังสาธุโรปานังกตัญญูกตเวทิตานิมิตหมายคนดีอยู่ที่การหู้จักบุญคุณและก็ตอบแทนบุญคุณฉะนั้นความกตัญญูถือว่าเป็นเครื่องวัดบุคคลว่าเป็นคนดีหรือบ่ดีที่ถือกันมาเป็นหลักตั้งแต่โบราณกาลเฮาต้องกตัญญูต่อทุกอย่างที่มีประโยชน์และก็มีคุณถ้ากตัญญูต่อเครื่องถ้ากตัญญูต่อเครื่องใจไม้สอยที่เฮาไม่อยู่ในเฮียนในบ้านมันก็จะมีอยู่บ่ค่อยจะแตกบ่ค่อยจะเสียหายเฮาต้องกตัญญูต่อถนนหนทางห้วยหนองคลองบึงเฮามีผีเสื้อมีนกฮ้องก็ต้องขอบคุณมันต้องกตัญญูต่อมันช่วยสนับสนุนให้มันรอดอยู่ได้ยิ่งมาถึงเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นเพื่อนร่วมโลกเดียวกันช่วยเหลือกันโดยที่บ่ฮู้สึกตัวก็ต้องกตัญญูต่อกันกระทั่งศัตรูเฮาก็ต้องกตัญญูอย่างน้อยก็นึกถึงขอบคุณว่ามันช่วยให้เฮาฉลาดแต่ที่จะกตเวที
จะกะตะเวทีไม่หรือนั่นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเฮาจะตอบแทนศัตรูโดยวิธีใดก็ทำให้เขากลายเป็นคนดีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นความกตัญญูนี่แหละบรรดาญาติโยนทั้งหลายทำให้ชีวิตของเฮารอดพ้นมาจนถึงตราบเท่าทุกวันนี้มันมีบางลัทธิบางศาสนาที่สอนบอกว่าสมมติว่าพ่อแม่เลี้ยงเฮามาก็แค่นั้นนะแค่นั้นเพราะฉะนั้นเปิ้นเลี้ยงเฮามาแล้วก็เปิ้นถือว่าเป็นหน้าที่ของเปิ้นเฮาจะตอบแทนบุญคุณก็ได้บ่ตอบแทนบุญคุณก็ได้บ่ใช่เรื่องของเฮาเพราะเปิ้นทําเปิ้นที่เปิ้นนี่มาคือเป็นหน้าที่ของเปิ้นบรรดาญาติโยมทั้งหลายบางคู่บางคนเนาะบางคู่บางคนบ่สํานึกในบุญคุณของพ่อของแม่บ่สํานึกในบุญคุณในสิ่งของบ่สํานึกในบุญคุณของประเทศชาติบาสำนึกในบุญคุณของบรรพบุรุษที่เปิ้นเคยโดยเฉพาะประเทศไทยของเฮาที่เป็นไทยอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้ก็เพราะว่าเฮามีบรรพบุรุษของเฮาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาทั้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จึงทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเฮารอดพ้นจากศัตรูหมู่ประจามิตรทั้งหลายเฮาอยู่ดีมีสุขจนถึงตราบเท่าทุกวันนี้พ่อแม่จะสอนให้เฮาฮู้จักบุญฮู้จักคุณอย่าเป็นคนเนละคนอย่าเป็นคนที่บ่ฮู้จักบุญจักคุณเพราะฉะนั้นศาสนาจึงสอนให้เฮามีความกตัญญูกตเวทีนี่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่เฮาได้ปฏิบัติกันมาจนตราบเท่าทุกวันนี้เฮาจึงมีความภูมิใจเนาะจึงมีความภูมิใจว่าถ้าไผมีลูกมีเต้าเป็นคนฮู้จักบุญฮู้จักคุณของพ่อของแม่เฮามีลูกที่ฮู้จักบุญจักคุณเฮาก็สุขใจสบายใจนะเฮามีพ่อมีแม่ที่ดูแลเอาใจใส่เลี้ยงดูเฮาฮื้ออยู่สุขสบายมีความฮู้มีการศึกษามีอวัยวะครบ32อย่างโดยบ่ขาดตกบกพร่องก็เพราะอาศัยผู้ที่มีพระคุณได้ดูแลรักษาเฮาเพราะฉะนั้นความกตัญญูนี่จึงเป็นวัฒนธรรมของชาวพุทธที่เฮาได้มาจากหลักศาสนาคือพุทธศาสนาเองเนาะก็คงจะบ่มีศาสนาใดที่จะสอนในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีมากเข้ากับศาสนาพุทธละบรรดาญาติโยมทั้งหลายถือว่าเฮาโชคดีที่สุดที่เฮามีพุทธศาสนานี่มาปลูกฝังปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมทำให้ลูกหลานของเฮามีความกตัญญูกตเวทีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เฮาจะต้องช่วยกันรักษาและปฏิบัติกันไปต่อเนาะเอาละวัฒนธรรมข้อที่4ความมีศีลมีสัตว์นะความมีศีลมีสัตว์ก็คือมีศีลมีสัจจะนั่นแหละคนไทยนั่นถือว่าเป็นคนที่มีศีลมีสัตว์มาแต่เดิมแล้วก็มีมากขึ้นเมื่อเฮาได้รับพระพุทธศาสนาเฮาบ่มีการกระทําที่เป็นอันตรายต่อเปื่อนมนุษย์ก็เรียกว่าเฮามีศีลเฮามีความซื่อตรงต่อเปื่อนมนุษย์ก็เพราะว่าเฮามีสัตว์ถ้ามีทั้งศีลมีทั้งสัตว์มันก็จะมีการเบียดเบียนกันบ่ได้แล้วก็จะเป็นผู้ที่ว่าไว้ใจไว้เนื้อเชื่อใจกันได้บรรดาญาติโยมทั้งหลายตั้งแต่เฮามีสถานีวิทยุเกิดขึ้นเนาะตั้งแต่เฮามีสถานีวิทยุเกิดขึ้นโดยเฉพาะก็คือสถานีวิทยุคลื่น4ข่าวเพื่อชาวประชาบรรดาญาติโยมทั้งหลายท่านเคยสังเกตข้อเฮาไปร่วมกิจกรรมงานใหญ่ๆหลายงานตั้งแต่เฮามีสถานีวิทยุเกิดขึ้นนี่นะเฮาไปร่วมกิจกรรมกันหลายๆตีหลายๆจุด
บ่ว่าจะเป็นตังวัดตังบ้านหรือในป่าเขารำเนาภัยถ้าฮู้ว่าจะมีกิจกรรมอันนั้นเกิดขึ้นเฮาจะไปร่วมกันอย่างเช่นที่เฮาไปร่วมกันที่ดอยที่เฮาจะมีการสร้างการสร้างพระธาตุ42เมืองนะที่เฮาไปช่วยกันปรับช่วยกันสร้างบริเวณพื้นที่ที่จะมีเกิดขึ้นน่ะเฮามีการไปปรับสถานที่ก่อนแล้วมีการประชาสัมพันธ์บอกกล่าวกันบรรดาญาติโยมทั้งหลายคนที่ไปกันน่ะโอ้มากหน้าหลายตาและจากที่ไหนพ่องโอ้บ่ใจบ้านเดียวเมืองเดียวน่ะไปกันหลายบ้านหลายจองต่างบ้านต่างตำบลต่างอำเภอต่างจังหวัดที่ไปกันวันนั้นถามว่าทำไมถึงกันก็เพราะว่าเฮามีศีลมัญญาตามีศีลเสมอกันแม่นก็เฮามีศีลเสมอกันแม่นก็เฮาไปหั่นนี่โอ้ง่ายๆเนาะเฮาบ่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันไปกันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนญาติพี่น้องคือที่ไปหั่นถือว่าเป็นญาติธรรมคือเป็นญาติธรรมคือเป็นญาติกันทั้งนั้นเลยบางทีก็บ่ฮู้จักกันอย่างทุเจ้าไปเนาะบางคนก็บ่ว่าเอ๊ะได้ยินแต่เสียงนะหน้าตาเป็นยังไดพ่องก็ได้ไปปะไปพบกันโอ้ถึงวันนี้เป็นว่าโอ้ตัวเจ้าที่เปิ้นจัดรายการธรรมะเพื่อชีวีนี่หน้าตาจะเนาะก็รออะละอีโลก็รออะละโอ้จ๋าก็ก็ไพเราะจับใจอยู่เห็นเนาะเข้าใจเห็นเนาะบุญว่านะนี่แหละบรรดาญาติโยมทั้งหลายความมีศีลมีสัตว์นี่แหละมันเป็นวัฒนธรรมของเจ้าพุทธิธรรมเฮาจะไปอยู่แห่งหนตำบลใดเฮาก็มีความสุขโดยปัจจุบันนี่โดยเฉพาะปัจจุบันนี่บรรดาญาติโยมทั้งหลายเฮาไปที่ไหนมีการงานที่ไหนเฮาไปกันนะมันม่วนอกม่วนใจเหมือนกับพี่เหมือนกับน้องบ่มีความเหล่าแวงบ่มีความสงสัยบ่มีสิ่งแปลกปลอมที่จะทำให้เฮาเกิดความแตกแยกเกิดความสามัคคีเกิดความเข้าใจผิดกันเฮาไปแล้วมันม่วนอกม่วนใจเนาะบรรดาญาติโยมทั้งหลายอันนี้ก็เพราะว่าเฮามีวัฒนธรรมนี่แหละประการต่อไปความประหยัดความประหยัดในวินัยทั้งปฏิโมกข์และอภิสมาจารย์จะมีอยู่หลายข้อที่ปรับอาบัติแก่ภิกษุผู้ไม่ประหยัดนะคือบ่ประหยัดนั่นแหละผู้หยาบคายต่อเครื่องใจไม้สอยบ่ประหยัดเวลาบ่ประหยัดเรี่ยวแรงจนกระทั่งว่ามีวินัยห้ามนะมีวินัยห้ามบ่ฮือพระภิกษุสามเณรถ่ายอุจจาระโดยการเบ่งแห้งนี่ด้วยการเบ่งแห้งสอนถึงขนาดนี้นะจะทำฮือเพิ่นว่าจะได้มันจะทำฮือเกิดฤทธิ์สะดวงทวารนะประยัดในฐานะที่เป็นคนยากจนบ่มียกยารักษาโรคภัยไข้เจ็บพอโอ้คำว่าประหยัดก็ต้องโอ้เลยไปถึงคำว่าสันโดษน่าสันโดษโดยเพราะว่าสันโดษนั่นมันเป็นรากฐานของการประหยัดสันโดษนั่นทำให้เกิดกำลังใจเมื่อเฮามีสันโดษหรือความอิ่มใจน่าความอิ่มใจในส่วนที่ได้มาหรือได้อยู่แล้วนั้นมันก็เกิดกำลังใจล่อเลี้ยงทดแทนความท้อแท้อ่อนแอความเหนื่อยเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนฮือวางลักว่าสันตุถีปรมังทะนังสันโดษเป็นทรัพย์อย่างสูงสุดเจ้านาขุดดินทีหนึ่งก็สันโดษพอใจว่าขุดดินไปได้ทีหนึ่งเสร็จแล้วไปทีหนึ่งมันก็อิ่มใจน่ะมันก็อิ่มใจความประหยัดบ่ใจสอนเฉพาะแต่
พระสงฆ์องค์เนนที่อยู่ในวัดในวาต่ออันบรรดาญาติโยมทั้งหลายแม้แต่ศรัทธาญาติโยมนะศรัทธาญาติโยมถ้าเฮาเอาลักนี้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเฮาก็จะสามารถให้เฮาประคับประคองในการดำรงชีวิตของเฮานั้นได้ไปหลอดพ้นไปได้เมินไปได้นานนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบรรดาญาติโยมทั้งหลายสิ่งที่เฮาจะต้องเฮียนฮู้กันละเพราะว่าในการดำเนินชีวิตต่อไปข้างหน้าจะเป็นอย่างใดเศรษฐกิจบ้านเมืองของประเทศของโลกจะเป็นอย่างใดมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกหลายๆอย่างคนก็จะตกงานหนักบริษัททางล่างก็จะเริ่มทยอยปิดกันเพราะว่าไปบ่ได้ไปบ่ได้ถึงแม้ว่าจะทำไปก็มีแต่ขาดทุนจะทำให้ล่มจมกันไปนักฉะนั้นบริษัททางล่างอย่างต่างๆเปิ้นก็ทยอยปิดโรงงานกันทำให้คนต้องตกงาน คนที่มันบ่มีหนี้บ่มีสินบ่ได้แปะได้ผ่อนได้ดาวเครื่องใจไม่สอยอย่างต่างๆมามันก็ปอนยังแค่น้อยแต่ถ้าคนไหนไปแปะไปดาวไปผ่อนไปอย่างมาเนี่ยกะส่งเป็นรายวันส่งเป็นรายเดือนส่งเป็นรายปีเนี่ยมันลำบากฉะนั้นวัฒนธรรมเจ้าพุทธตัวนี้เนี่ยถ้าเอามาใจเอามาประคับประคองก็คือความประหยัดหรือว่าสันโดษต่อไปเฮาจะต้องช่วยกันประคับประคองอันใดที่ควรประหยัดก็ต้องประหยัดประหยัดเวลาประหยัดเวลาประหยัดโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะที่เฮาจะต้องช่วยกันละคือเฮาพอใจในสิ่งที่เฮามีก็เหมือนกับที่ว่าแต่กี้น่ะเจ้าให้เจ้านาบ่มีรถรางที่จะโอ้ยง่ายเนาะที่จะเอามาไถมาทวนเหมือนกับเปิ้นแบบมีกันเฮามีคำบกเนี่ยเทียนหนึ่งเฮาคดไปได้ทีละทีละจุบทีละจุบทีละก้อนเฮาก็พอใจในสิ่งที่เฮาคดอย่างน้อยเฮาก็คดได้ทีละก้อนละก้อนเฮาบ่สามารถที่จะสู้รถเปิ้นได้แต่เฮาก็พอใจในสิ่งที่เฮามีเจ้าให้เจ้านาต่อก่อนเจ้าส่วนต่อก่อนก็กลัวที่เปิ้นจะมาบุกเบิกเป็นให้เป็นนาเป็นผืนสิบไล่ซาวไล่เนี่ยเฮาลองคิดพอละตะกอนนี่บ่มีเครื่องรุนแรงอย่างน้อยก็มีงัวมีควายที่จ่อยลากนะจ่อยทวนแต่เริ่มต้นจริงๆนั่นสมมติเฮาจะเพี้ยวไห้เพี้ยวไห้เพี้ยวสวนแปลงนึงเนี่ยตะกอนต้องบกเอานะเนาะต้องบกเอาปออุ้ยอุ้ยจะฮู้ดีตุเจ้าเนี่ยก็มีประสบการณ์ทั้งนี้อยู่เคยไปต้อยป่อต้อยแม่ไปบกให้วันหนึ่งบางทีก็ได้บักกีวาได้บักกีวาบกดินยิ่งไปปะที่มันเป็นหญ้าคานักสมให้ต้องใส่หญ้าคาทีละเล็กทีละน้อยทีละห้าสองหักมัดต่อใดดีต่ออันถ้าไปปะใส่ต่อใส่หยังต่อใหญ่ต่อน้อยกลัวจะเอาออกได้ใจระยะเวลาแต่ก็พอใจในสิ่งที่เฮามีน่ะพอใจในสิ่งที่เฮาทำเมื่อมันบ่มีสิ่งที่รุนทุนแรงเฮาก็ใจเท่าที่เฮามีน่ะอันนี้แหละวัฒนธรรมของเจ้าพุทธอีกข้อหนึ่งก็คือความประหยัดประการต่อไปเมตตาใจกว้างใจบุญโอ้อันนี้แน่นอนและบรรดาญาติโยมทั้งหลายเมตตาแปลว่าความเป็นมิตรก็คือความหู้ซึกฮักหรือหวังดีคนไทยมีเมตตามีเมตตาเกิดโดยอิทธิพลของพระพุทธศาสนามีกรรมโอมาแต่โบราณว่านกกินเป็นบุญคนกินเป็นตานนั่นก็หมายความว่าเขาปลูกเขาทำโดยเบาหวังว่าจะได้รับผลเองทั้งหมดนะสมมติว่าเฮาทำให้ทำนาเนาะเฮาทำให้ทำนาเฮาทำอยู่ประมาณ1ไร่ตะก่อนนี่เปิ้นว่าเอาละเฮาทำ1ไร่เฮ
เฮาก็บ่ได้หวังผลว่าจะกินทั้งหมดทั้ง1ไร่นั้นหมายความว่า1ไร่นี่มันอาจจะมีสิ่งสารสัตว์มาช่วยกินนะมาช่วยกินเฮาก็ต้องมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจกว้างใจบุญอ้าวนกมันกินก็ฮือมันกินอย่าพ้องมันก็เป็นบุญแบ่งกันพ้องจะไปกินหมดนะคนอื่นมาขโมยเอาไปกินพ้องเฮาก็ถือว่าเอาละเป็นตันบ่ต้องไปเสียเลือดอะหยังที่เขาขโมยไปนั่นก็เพราะเขาบ่มีกินถ้าเขามีกินก็เขาคงจะบ่ทําอย่างอีถ้าเฮาคิดใหญ่ใจอีใจกว้างนึกถึงใจเขาใจเฮาว่าความหิวมันเป็นอย่างใดอ้าว1ไร่คนเอาไปกินพ้องก็บ่เป็นหยังนี่ถือว่าใจกว้างเนาะความใจกว้างใจบุญเนี่ยมันเป็นความใจกว้างใจบุญแล้วก็ใจอันนี้เองเป็นเกราะป้องกันตัวจากคนผ่านใจความหักเป็นเครื่องมือชนะความเกลียดหรือความโกรธได้บรรดาญาติโยมทั้งหลายเมตตาใจกว้างใจบุญเนี่ยท่านทั้งหลายลองคิดพอเนาะให้นำไปประพฤตินำไปปฏิบัติแล้วเขาจะหู้เองจะเกิดผลเองจะอุ้ยไงว่าจะเกิดมรรคผลเขาจะหู้เองคนใดใจกว้างใจบุญนี่นะมันเหมือนกับต้นไม้ต้นใหญ่ที่มีนกหนูหมูปีกมาอาศัยอยู่เนาะยิ่งต้นใหญ่พุ่มใหญ่เท่าใดก็เป็นที่อาศัยของนกหนูหมูปีกทางสัตว์บกสัตว์บนฟ้าก็อาศัยต้นไม้นั่นคนเฮาก็เหมือนกันถ้าใจบุญใจกว้างใจเป็นบุญใจเป็นกุศลนี่นะโทษทีเถอะแม้แต่สิ่งสารสัตว์มันก็ยังหักสิ่งสารสัตว์มันก็ยังหักหมาถ้าเฮามีเมตตาต่อมันนี่นะบ่เฉพาะแต่หมาของเฮานั้นหมาของคนอื่นเวลาเฮาไปปะเนี่ยทั้งที่ว่ากบใจเป็นเจ้าของนี่เนาะกบใจว่าจะเป็นคนคุ้นเคยแต่ว่าแต่ทําไมหมาตัวนั้นถึงเข้ากับคนนั้นได้ง่ายโดยที่บ่เกรงกลัวเข้าแล้วยังสุขใจกระดิกหางเข้าใส่แสดงกิริยาอาการเหมือนกับว่าคุ้นเคยนี่คนมีเมตตาเนี่ยบรรดาญาติโยมทั้งหลายแม้แต่สิ่งสารสัตว์มันก่อนยังใครคบค้าสมาคมตัวใครเข้ามาหาตัวใจกว้างใจบุญนี่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมของเจ้าพุทธอีกข้อหนึ่งข้อที่7ความอดกลั้นความอดกลั้นนี่ในทางพระพุทธศาสนาเป็นเรียกว่าขันตินะการอดกลั้นนั้นนะมันยากนะมันยากเฮาบันดาลโทสะโดยที่บ่ฮู้ซื่อตัวถ้าบ่อบรมบ่มนิสัยมาในวัฒนธรรมนี่นะมาในสายเลือดแล้วมันยากที่จะอดกลั้นยากที่จะอดกลั้นบางทีเสียเอกราชของประเทศไปเพราะบ่มีความอดกลั้นผู้นำของไทยเมื่อฝรั่งคมเหงนั้นชนะได้ด้วยความอดกลั้นความอดกลั้นนั่นแหละเป็นเหตุฮือยับยั้งทบทวนคิดนึกผ่อนผันยอมในสิ่งที่ควรยอมมันก็เลยรอดตัวมาได้อย่าปล่อยไปตามอารมณ์ฝึกฝนความอดกลั้นนี่ไว้หื้อมากอดกลั้นในระยะยาวก็คือรอได้คอยได้เด็กๆที่ทำเสียตั้งแต่เล็กเป็นเจ้าชู้ตั้งแต่เล็กการเราเรียนก่อเสียก็เพราะบ่มีความอดกลั้นอดกลั้นกินความกว้างสรุปแล้วรวมอยู่ที่อดกลั้นต่อความบีบคั้นของกิเลสนะ
บิดความความอดกันต่อความบีครั้นของกิเลสถึงวันนี้พุทธศาสนาสอนให้เฮานี่มีขันติยะหยังก็อดทนเอาอดทนเอาทนอย่างทนตรากตรำทนลำบากทนเจ็บใจทุกวันนี่เฮาจะต้องประสบเหมือนกันทั้งนั้นขอให้อดอู้ทนนั้นทนต่อดินฟ้าอากาศทนต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยทนต่อคำเสียดสีนินทาว่าร้ายป้ายสีต่างๆอดทนเอาไว้นี่พุทธศาสนาสอนให้อดกลั้นอดทนเอาไว้ถ้าเฮาสามารถปฏิบัติได้ทำได้ท่านลองคิดพอละปัจจุบันนี้ลูกหลานของเฮามีความอดความทนมากน้อยแค่ไหนทนตรากตรำทนทำการทำงานหลังสู่ฝ้าหน้าสู่ดินทนห้อนทนหนาวน่ะทนต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยโดนไม่แซ่ตีกำเดียวได้ก็เป็นโคตรเป็นเกลียดเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขู่ตีน้อยด่าน้อยบ่พอใจบ่พอใจโหเคียนตีบ่พอใจลามปั๊มไปหาพ่อหาแม่บางทีพ่อแม่ก็ติดโดยตามลูกไปหยังเอาเข้าเอาเข้าไปโทษฮู้ครูว่าเป็นคนบ่มีเมตตาเป็นคนโหดร้ายจะอันอย่างอีบรรดาญาติโยมทั้งหลายเฮาเคยเป็นนักเรียนถ้าเฮาบ่ทำผิดจริงๆนั่นน่ะบ่มีไผที่เพิ่นจะมาเคี่ยนมาตีล่ะตะก่อนนี้ถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยถ้าโดนครูตีนี่นะกลับไปบ้านนี่กลัวป่อกลัวแม่ฮู้บ่กล้าบอกคือป่อฮู้แม่แล้วก่อนนี่นะถ้าสมมติว่าโดนครูตีแล้วกลับไปสอป่อสอแม่ไปอู้ฮู้ป่อฮู้แม่ฟังนะป่อแม่จะถามละเนี่ยหยังโดนตีมาเนี่ยหยังโดนตีเนี่ยหยังผิดเนี่ยป่อแม่จะถามเนี่ยหยังผิดถึงโดนตีสมมติว่าไปลักดินสอเปิ้นลักสมุดของเปื้อนนี่เนาะพ่อแม่ก็ว่าเออนั่นละเปิงครูตีอะกะมึงไปลักของเปิ้นเนี่ยหยังมึงไปลักของเปิ้นเนี่ยหยังมันบ่ดีนะกะแหมพ่อแม่ด่าแหมต่างหากนะบางทีก็เขี้ยนตีแหมต่างหากบ่เข้าข้างบ่เข้าข้างแต่เด็กสมัยนี้เป็นอย่างไรพ่อแม่สมัยนี้เป็นอย่างไรมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นออกสื่อออกข่าวทำเป็นเรื่องใหญ่โตเขียนตีน้อยเดียวบ่ได้ตะกอนนี่ปรโรถ้าบ่เขียนก็ตึ้มดีแท้ถ้าบ่เขียนก็ตึ้มดีแท้นี่แหละความอดกันอดทนละอ่อนนี่มันเป็นอย่างใดนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เฮาได้คิดว่าความอดกลั้นนี่มันจะมากับทำอีกข้อหนึ่งคือโสรัจจะขันติคือความอดทนโสรัจจะคือความสงบสงบยิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อมีความอดทนแล้วก็ต้องมีโสรัจจะคือยิ้มแย้มแจ่มใสโดยนี่เป็นวัฒนธรรมที่เฮาได้น้อมนำเอามาจากศาสนาแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเฮาประการที่8การยอมได้นั่นก็หมายความว่าเฮาเป็นฝ่ายยอมได้ในเมื่อฝ่ายอื่นบ่ยอมหรือว่ายอมกันทั้งสองฝ่ายที่เรียกว่าฮืออภัยการฮืออภัยบ่ถือโทษคือการยอมได้ผู้ที่ฮืออภัยหรือผู้ที่ยอมนั่นแหละเปิ้นฮ้องว่าเป็นผู้ชนะคนบ่ยอมนี่แหละคือคนแพ้หรือว่าคนโง่บรรดาญาติโยมทั้งหลายวัฒนธรรมข้อนี้พุทธศาสนาก็สอนคืออภัยแม้แต่ผู้นั้นจะเป็นศัตรูร้ายแรงต่อเฮามากมายแค่ไหนพระเจ้าก็สอนบอกว่าให้อภัยนะให้อภัยไม่ถือโทษนะไม่ถือโทษการยอมได้นี่บรรดาญาติโยมทั้งหลายถ้าไผ่ทำได้เนาะถ้าไผ่ทำได้โอ้แล้วเขาจะหู้เองว่าการยอมเนี่ยการยอมเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขเกิดคือความอิ่มอกอิ่มใจอย่างใดนะอย่างใดเขาจะเห็นได้บรรดาญาติโยมทั้งหลายสื่อต่างๆที่เปิ้นนำแสดงออกมาทั้ง
ทางโทรศัพท์นี่แหละท่านทั้งหลายมันมีสิ่งที่ฮือซึกฮือเฮียนฮู้ได้หลายอย่างที่เขาได้นำเสนอได้นำแสดงออกมารายการนั่นรายการนี่สื่อนั่นสื่อนี่ซ้อนฮือเฮาฮือยอมยอมทางนั้นท่านนั่นที่ว่ายอมเน้นบ่ได้หมายความว่าคือบ่สู้แต่ที่เฮายอมนั่นก็อย่างที่ว่านั่นแหละเฮาสามารถเอาชนะใจได้ชนะใจไผก็ชนะใจเฮานั่นแหละชนะใจเฮานั่นแหละคนอื่นนั่นเฮาสามารถที่เอาชนะได้ทุกอย่างแต่ชนะใจตัวเองเนี่ยชนะว่าเฮายอมยอมบ่อาฆาตพยาบาทยอมที่บ่ถือโทษยอมที่จะฮืออภัยถึงแม้ว่าเขาจะทำให้เฮาเจ็บช้ำน้ำใจมากแค่ไหนก็ยอมได้นี่แหละคือชนะใจตัวเองเป็นวัฒนธรรมข้อหนึ่งที่เราได้นำมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราประการที่เก้าความบ่ตามใจกิเลสความบ่ตามใจกิเลสก็คือความบ่ตามใจบ่ตามใจความหู้ซึกฝ่ายต่ำคือยึดมันอยู่ในความหู้ซึกฝ่ายสูงตามใจธรรมะบ่หันแก่ความสุขทางเนื้อหนังมังสาทางวัตถุถึงวันนี้เป็นอย่างใดพ่องบรรดาญาติโยมทั้งหลายมันเป็นอย่างใดพ่องความคิดความหู้สุขความต้องการของคนรุ่นใหม่บ่เดียวเนี่ยคนรุ่นใหม่บ่เดียวเนี่ยมันตามใจธรรมะหรือว่าตามใจกิเลสมันมีความหู้ซึกฝ่ายสูงหรือว่ามีความหู้ซึกฝ่ายต่ำท่านทั้งหลายเฮาลองคิดพิจารณาดูความหู้ซึกทั้งความหู้ซึกความหู้ซึกตามใจธรรมะหรือตามใจกิเลสน่าตามใจกิเลสพุทธศาสนาสอนว่าบ่ฮื้อตามใจกิเลสบ่ฮื้อตามความหู้ซึกฝ่ายต่ำนั่นเองสิ่งใดที่จะทำให้เฮาจิตใจตกต่ำทำให้ความหู้ซึกตกต่ำทำให้ความหู้คิดตกต่ำทำให้การกระทำตกต่ำสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าตามใจแต่ถ้าว่าตามใจธรรมะธรรมะทำให้จิตใจสูงจิตใจประเสริฐนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติพุทธศาสนาสอนให้เราว่าตามใจกิเลสเด้อการตามใจกิเลสนี่มันเป็นอย่างไรทุกวันนี่มันเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างไรที่ว่าเป็นธาตุทางวัตถุก็เพราะว่าเราตามใจกิเลสนั่นเองเนาะประการสุดท้ายข้อที่10ความมีแบบฉบับเป็นของตนเองนะความมีแบบฉบับเป็นของตนเองจะในการกินการรับการนอนในการเกิดแก่เจ็บตายเมื่อจะได้อันยังมีอันยังเปิ่นว่าขอให้มีสติขอฮือเป็นฮือมีฮือขอได้ฮือเป็นมีฮือเป็นแล้วก็จะมาเป็นทุกข์กระทั่งเมื่อว่าจะตายในวาระสุดท้ายก็ฮือมีสตินี่เป็นแบบฉบับของชาวพุทธนะที่ว่าสิ่งที่คนใกล้จะตายนะหน้าที่ของคนใกล้จะตายก็อย่าลืมคำว่าพุทโธอย่างที่ว่าเนาะหน้าที่ของคนจะตายก็คือพุทโธนะหน้าที่ของคนกล้าคนขายก็ต้องรู้จักกำไห้เนี่ยอันนี้แหละมันมีหลายๆอย่างที่ว่าเป็นแบบฉบับของตนเองกินก็หู้จักกินนอนก็หู้จักนอนนะการเกิดแก่เจ็บตายอันนี้มันเป็นแบบฉบับที่เฮาเรียนรู้มาแล้วศึกษามาแล้วว่าคนเฮานั่นเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีแก่แล้วก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายเพราะอันหยังเพราะมันตกอยู่ในไตรรักคืออนิจจังทุกขังอนัตตามันบ่เที่ยงมันเป็นทุกข์นี่มันเป็นแบบฉบับที่ว่าเราได้ศึกษาเราเรียนมาแล้วก็
นำมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันใดใดใดในโลกล้วนอนิจจังคงแต่บาปบุญยังเที่ยงแท้คือเงาติดตัวตรังตรึงแน่นอยู่นาตามแต่บุญบาปแลก็ก่อเกื้อฮักษาอันนี้คือริคิดพระหล่อเพราะฉะนั้นบรรดาญาติโยมทั้งหลายวัฒนธรรมของชาวพุทธวัฒนธรรมของชาวพุทธที่งอกงามออกมาจากลักษณ์ของพุทธศาสนาทำให้เฮามีชีวิตรอดพ้นเป็นพื้นฐานของมนุษย์ได้นั่นขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมที่งอกออกมาจากศาสนาวัฒนธรรมที่มีรากฐานอยู่บนพุทธศาสนาบรรดาญาติโยมทั้งหลายที่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเฮาเปิ่นได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติแล้วนำมาใช้ในชีวิตประจำวันมาเป็นเวลา 2,000 กว่าปีแล้วบัดใจวันนี้วันพุธวัฒนธรรมหมายถึงวัฒนธรรมนั่นหมายถึงสิ่งที่ทำความเจริญงอกงามฮือแก่หมู่คณะวัฒนธรรมหมายถึงวิถีชีวิตของหมู่คณะที่แสดงออกมาทางพฤติกรรมภาษาและก็กิจกรรมทางสังคมมีอยู่ทั้ง10ประการที่ได้นำเสนอให้ท่านทั้งหลายคิดพิจารณาทบทวนว่าทั้ง10ประการนี้ในการดำเนินชีวิตของเฮาที่เฮาได้น้อมนำมาเป็นวิถีชีวิตหรือเป็นวัฒนธรรมของชาวพุทธวัฒนธรรมของชาติหรือวัฒนธรรมของประเทศชาติบ้านเมืองของเฮาถึงวันนี้ก็มี 1. ความขยันขันแข็ง 2. ความสุภาพอ่อนโยน 3. ความกตัญญูกตเวที 4. ความมีศีลมีทรัพย์ 5. ความประหยัด 6. ความมีเมตตาใจกว้างใจบุญ7. ความมีอดกลั้นหรือมีขันติโสรัจจะ 8. การยอมได้เก่าความบ่ตามใจกิเลส 10. ความมีแบบฉบับของเป็นตัวเองทั้ง10ประการนี้เรียกว่าวัฒนธรรมของชาวพุทธบรรดาญาติโยมทั้งหลายฟังแล้วเป็นอย่างใดพ้องเฮามาทบทวนความจำของเฮาดูละว่าต่อปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรและอนาคตข้างหน้าเป็นอย่างไรถ้าเฮาบ่มีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองเฮาได้น้อมนำเอาวัฒนธรรมของต่างชาติเอามาใช้ในถิ่นฐานบ้านเกิดของเฮาในภูมิลำเนาบ้านเฮาของเฮาก็ดีสมมติว่าเฮาเอาวัฒนธรรมของต่างชาติเกี่ยวกับเรื่องบ่มีความกตัญญูกตเวทีแล้วต่อไปลูกหลานที่ไปห้ำไปเฮียนไปน้อมนำเอาวัฒนธรรมของต่างชาติมาเขาปิกบ้านปิกจองอาจจะห้องป่อห้องแม่ว่าเป็นผู้บ่มีคุณบ่มีบุญบ่มีประโยชน์เป็นคนเฒ่าคนแก่คนหนึ่งจะอยู่จะเป็นจะกินจะอยู่ยังได้ก็เป็นเรื่องของเปิ้นเปิ้นได้ฮือกำเนิดเฮามาแล้วก็จบแค่นั้นนะก็จบกันแค่นั้นต่อไปบ่ต้องมายุ่งกันเฮาก็จะบ่ห้องว่าเป็นพ่อเป็นแม่ละนะเป็นไผบ่ฮู้ที่ฮือกำเนิดเฮานี่นะถ้าว่าเฮาเอาวัฒนธรรมต่างชาติข้อนี้มาใช้มันจะเป็นอย่างใดคนจะบ่มีความกตัญญูบ่ฮู้จักบุญจักคุณถึงวันเนี่ยเฮาก็จะอยู่ลำบากละฉะนั้นก็ขอฝากไว้ฮือบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเก็บไปคิดไปพิจารณาเดี๋ยวจะได้เปิดสายหน้าไหมคือกับบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายโทรเข้ามาโทรเข้ามาเป็นกำลังใจช่องโทรเข้ามาเพื่อแสดงความคิดเห็นก็ได้แต่ขอเน้นเนาะเพราะว่ามีเสียงท่วงมาว่าเวลาโทรมาจะไปอู้เหมินเด้อถ้าต้องการจะอู้เหมินขอฮืออู้หลังไม้เด้อเนาะพอเวลาอู้หน้าไม้นี่ผู้คนทั้งหลายเปิ่นก็อยากจะมาโทรฮือกำลังใจโทรมาแสดงความคิดเห็นก็พอเหมาะพอควรอันนี้ก็ฝากไว้ก่อนเด้อก่อนอื่นนั่นก็จะได้บอกเบอร์โทรไว้ก่อนเนาะแต่ต้องโทรมาตอนนี้ด้วยนะก็สำหรับเบอร์โทรนั่น090
3164720 090-3164720หลังจากที่เราฟังขั้นรายการได้จบแล้วก็โทรมาได้เด้อสัมพุทธวิสุทธิ์พุทธองค์สา